ครับครับก็สวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับผมวันนี้ผมได้รับจากแอดมินนะครับผมแอดมินเจมให้มาเดินลงพื้นที่นะครับผมช่วยขอภาพเพิ่มเติมบริเวณรัชดาซอย19นะครับผมที่มีพี่ชาวรถบรรทุกคนนึงนะฮะโดนจับปรับในข้อหารถบรรทุกเข้าซอยนะครับผมฝ่าฝืนป้ายจราจรซึ่งผมก็เลยลงพื้นที่มาดูว่ามันมีป้ายจราจรอย่างว่าจริงไหมนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูด้วยกันเลยนะครับนะครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่พื้นที่ของสน.สุทธิสารนะครับผมบริเวณปากซอยรัชดาซอย19นะครับผมซึ่งบริเวณนี้ก็ไม่มีป้ายห้ามอย่างใดนะผมหลังจากที่ดาบตำรวจท่านหนึ่งจับกลุ่มผู้กระทำความผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้จับโดยทั้งๆที่ไม่มีป้ายห้ามนะฮะยังไม่ผิดเลยเขียนใบสั่งอย่างเดียวเลยนะครับผมก็เลยมาพาไปดูด้วยกันเลยครับนะซึ่งก็บริเวณนี้ไม่ได้มีป้ายห้ามแต่อย่างใดนะครับผมแต่ทางตำดาบตำรวจก็เคร่งครัดนะครับผมที่จะออกใบสั่งอย่างเดียวเลยนะประชาชนจะพูดยังไงก็ไม่รับฟังจะเขียนอย่างเดียวเลยนะครับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นไม่มีดุลพินิจที่จะตอบคำถามประชาชนได้เลยนะวันนี้ก็ผมคิดว่าการโดนรถบรรทุกโดนจับเช่นนั้นมันรู้สึกว่ามันไม่เท่าเทียมและมันไม่เป็นธรรมต่อผู้ขับขี่นะฮะผมดูแล้วว่าตำรวจไร้ดุลพินิจอย่างร้ายแรงเลยเพราะว่าคือการจับปรับนะฮะก็ต้องมีความผิดก่อนใช่ไหมครับผมก็ต้องมีป้ายในเมื่อเขาตั้งข้อหาแล้วว่าฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรห้ามเข้านะฮะแต่มันไม่มีป้ายห้ามแต่เขาใช้กฎหมายข้อไหนบังคับวะนะครับผมซึ่งผมก็เดินดูหลายรอบแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มีนะครับผมบริเวณที่รถบรรทุกโดนจับปรับตรงนี้นะครับผมที่จะจอดอยู่ตรงนี้ประมาณเนี่ยตรงนี้แหละผมจำได้นะครับผมที่ผมแชร์คลิปเมื่อล่าสุดนี้นะครับผมก็นะครับผมฝากไปยังนะฮะแอดมินเจมเขาบอกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ครับผมก็จะมีการเข้าไปพูดคุยกับทางสุทธิสารหน่อยละเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายแบบนี้มันรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมจริงๆนะครับผมนึกอยากจะปรับก็ปรับนะฮะผมไม่อยากตอบคำถามก็ไปตอบเขียนอย่างเดียวเลยรีบบิดหนีไปเลยนะฮะนะครับผมก็จริงๆแล้วเดี๋ยวนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอฝากไปยังสารวัตรจราจรของสุทธิสารนะครับผมช่วยนะครับผมช่วยตอบคำถามกับประชาชนอย่างพวกเราด้วยนะครับผมว่าในเมื่อไม่มีป้ายบังคับห้ามรถบรรทุกเข้าแต่ทำไมถึงดาบตำรวจถึงบังคับใช้กฎหมายในข้อนั้นได้นะครับผมและดุลพินิจกิริยาพฤติการต่างๆก็ไม่ได้เป็นมิตรกับประชาชนเลยอยากเขียนอย่างเดียวอ่ะกูจะเขียนอย่างเดียวอ่ะไม่สนใจว่ามึงผิดอ่ะผิดประชาชนจะชี้แจงยังไงท่านก็ไม่รับฟังพอเขียนเสร็จก็พอประชาชนเขาไม่รับก็ไปไว้หน้าปัดรถโอ้โหพฤติการแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะครับผมสำหรับตำรวจแล้วเป็นดาบตำรวจแล้วด้วยนะครับผมอีกไม่นานก็จะขึ้นนายร้อยเลื่อนไหลหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะฮะผมก็นะครับผมคิดว่าการบังคับใช้กฎหมายนะครับผมก็อยากให้มันเท่าเทียมหน่อยแล้วมันใหเป็นธรรมด้วยแล้วก็แบบถูกต้องด้วยนะครับผมในเมื่อเราเป็นตำรวจแล้วอ่ะโอ้ยังผมประชาชนผมยังไม่รู้มากเท่าตำรวจหรอกแต่ตำรวจต้องรู้มากกว่าประชาชนอยู่แล้วในเมื่อเขาประชาชนผู้กระทำความผิดนะฮะไอ้ผิดไม่ผิดดิเขาพยายามชี้แจงคุณก็ควรจะรับฟังและคุณก็มาร่วมเดินดูกับเขาแล้วว่ามันมีป้ายบังคับใช่ไหมมันไม่มีคุณก็ไม่สามารถออกใบสั่งได้นะครับฝากด้วยนะผมสารวัตรจราจรผู้กำกับสน.สุทธิสารนะครับผมเดี๋ยวเร็วๆนี้กลุ่มปลดแอกอีกแล้วหรือผมด้วยก็จะเข้าไปพูดคุยนะครับผมว่ามันเป็นเช่นไรทำไมการบังคับใช้กฎหมายถึงต้องโหดร้ายกับประชาชนยิ่งนี้นะฮะโอเคนะครับก็เท่าที่ผมดูมาจากตั้งแต่ MRT สุทธิสารเลยยาวมาเลยเนี่ยประมาณเกือบ500 เมตรเนี่ยก็ไม่มีป้ายห้ามแต่อย่างใดนะครับผมไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมื่อก่อนนี้มันมีไหม
ป้ายห้ามเนี่ยมันมีไหมผมไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีไงแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะบังคับใช้ได้เพราะว่าในเมื่อไม่มีป้ายห้ามนะครับผมผู้ขับขี่ก็ต้องขับขี่ได้อย่างปกตินะครับแล้วพี่เจมว่าไงครับพี่ผมมาลงพื้นที่ตามที่พี่บอกแล้ว นะครับผมก็ให้ดูนะผมบอกเลยนะผมมันไม่มีนะครับผมยืนยันได้จากตรงนี้เลยครับผมเพราะว่าผู้ทำความผิดถ้าเกิดจะผิดจริงๆก็ต่อเมื่อมีป้ายห้ามนะฮะก็ฝากไปยังชาวรถบรรทุกนะผมที่ได้รับความเดือดร้อนนะฮะอย่าไปยอมันมากนะครับผมกฎหมายมันล้าสมัยด้วยแล้วมันอีกอย่างนึงมันไม่มีความเป็นธรรมกับประชาชนก็ควรที่จะลุกออกมาสู้นะครับผมอย่าไปยอมนะครับผมเชื่อผมนะฮะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยจบไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นไงอ่ะกลายเป็นได้ใจคนอื่นต้องมานั่งเดือดร้อนแทนนะครับผมก็นั่นแหละครับผมสรุปก็คือนะครับฝากไปยังสน.สุทธิสารช่วยชี้แจงในส่วนนี้ด้วยนะครับผมที่มีการจับปรับผู้ขับขี่รถบรรทุกนะครับผมบริเวณถนนรัชดาซอย19นะครับแคบหมูอะไรวะพี่เราจะรีบไปกินแคบหมูใช่ไหมอ๋อรีบไปส่งแคบหมูให้เมียหรือเปล่ายังไม่รู้เหมือนกันนะฮะผมคิดว่านะตำรวจท่านนี้ไม่มีความเป็นมิตรกับประชาชนเลยนะครับผมไม่สามารถตอบประชาชนได้นะผมในเมื่อประชาชนชี้แจงต่อให้แหกปากชี้แจงขนาดไหนในเมื่อเขาไม่ผิดเขาก็ยังจับเขียนมุกตั้งหน้าตั้งตาเขียนไปสั่งซึ่งมันไม่โอเคครับผมรับไม่ได้กับตำรวจเช่นนี้นะครับผมโอเคนะครับผมก็ตามนี้บริเวณเหนื่อยละเหงื่อแตกบริเวณรัชดา39นะผมช่วยนะครับผมช่วยชี้แจงเร็วๆนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวให้ทางแอดมินเจมนำนะครับเร็วๆนี้นะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับผมอย่าลืมติดตามกลุ่มปลดแอกชาว2ล้อเร็วๆนี้วันที่9ที่จะไปยังสน.วิภาวดีแล้วก็บก.จร.นะครับในเรื่องของทางหลักด้วยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการกฎหมายต่างๆนะครับผมที่มันไม่เอื้ออำนวยกับจัดกับชาวจักรยานยนต์ของพวกเรานะครับผมก็ฝากกันใครว่างก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมชาว2ล้อทุกคนต้องช่วยกันครับผมถ้าเกิดพวกเราไม่ช่วยกันก็ไม่มีใครมาช่วยเราแล้วแหละนะครับเดี๋ยวนำเร็วๆนี้แอดมินเจมจะนำไปแล้วก็เดี๋ยวส่วนเรื่องของใบสั่งบริเวณแยกรัชดา19นี้ก็เดี๋ยวรอดูทางผู้เสียหายก่อนว่าเขาจะดำเนินการยังไงบ้างนะครับโอเคครับผมก็ฝากด้วยครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวปลดแอกชาว2ล้อแล้วก็เพจสายลุยคุยกับด่านด้วยนะครับนะครับผมวันที่9เจอกันครับผมขอสัก 1,000 คันได้ไหมขอสัก 1,000 คันได้ไหมนั่นดีนะไม่มีป้ายแล้วจะจับเขาข้อหาอะไรซึ่งก็เลยสงสัยเนี่ยผมขี่รถมา2รอบเนี่ยดูตั้งแต่แยกอะไรวะเนี่ยตรง MRT แล้วเนี่ยแล้วก็ไปดูข้างในก็ไม่มีนะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่แออัดมากในชั่วโมงแล้วเพิ่งโดนจับก็ตอน 11:45 ตอนเที่ยงเนี่ยตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่เลยนะครับผมถ้าเกิดชั่วโมงเร่งด่วนยังพอคุยกันได้ยังพอว่ากันได้อยู่นะครับแล้วเพราะตรงนี้มันออกซอยวิภาวดี16ได้ไงแล้วก็ออกซอยลาดพร้าว26ได้มันก็เลยตรงนี้เป็นเลยกลายก็คือว่าเป็นทางลัดนะครับผมไม่ต้องไปติดไฟแดงแยกรัชดาลาดพร้าวนะครับเนี่ยผมจำได้เลยเนี่ยโดนจับปรับตรงนี้เลยนะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของทุกด้วยนะครับผมเป็นทุกจอดส่งผู้โดยสารตรงนี้แล้วก็จะวนเข้าไปนะครับผมก็นั่นแหละอย่างที่บอกฝากสารวัตรจราจรนะครับผมก็ดีหรือผู้กำกับสน.สุทธิสารก็ดีนะครับผมช่วยชี้แจงแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับผู้ใช้รถบรรทุกคนนั้นด้วยนะครับผมอย่าสร้างความเหลื่อมล้ำในการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่โอเคนะผมแล้วก็ช่วยฝึกอบรมนะดาบตำรวจท่านนั้นด้วยนะครับผมเด็กอย่างผมยังละอาเลยนะครับผมผมคิดว่าประชาชนเขาในเมื่อถ้าเกิดเขาผิดเขาก็คงยอมรับผิดนะครับผมเพราะว่าเขาทนไม่ไหวมันคือความทนไม่ไหวแล้วอ่ะได้บอกปะแล้วเขาพยายามชี้แจงพยายามเผยแพร่นะให้ได้รับรู้แต่ตำรวจกลับไม่รับฟังมันคืออะไรในบอกว่าตำรวจเป็นพี่น้องกันไงในบอกว่าเป็นมิตรกับประชาชนไงวาทกรรมถูกต้องครับผมมันก็เข้าใจถ้าเกิดมันผิดจริงนะครับผมอย่างคุณเจ้าชายรัติการบอกถ้าเกิดมันผิดจริงมันก็ต้องมีป้ายใช่ไหม
นี่มันไม่มีป้ายแล้วจะทำยังไงอ่ะมันไม่มีป้ายห้ามให้เข้าอ่ะห้ามเข้าแล้วมาจับเขาได้ยังไงอ่ะประชาชนมันไม่ได้หัวหมอเว้ยแต่ประชาชนมันคือมันไม่รู้ดิคนไม่มีใครอยากทำผิดหรอกนะครับผมรู้ว่ามันแคบก็จริงถนนสองเลนก็จริงนะครับผมเดาผมมาเส้นนี้ก็ประจำเนี่ยผมรับวิ่งงานเนี่ยเส้นไอโซนดงอาหารที่ผมวิ่งงานเลยเนี่ยไอวิภาวดี16เนี่ยนะครับผมเยอะแยะหมดรถติดไม่มีตำรวจยืนอำนวยเลยสุทธิสารไม่มีเลยนู่นไปดูแลอยู่แถวนู่นไอสุทธิสารที่จะมุ่งหน้าไปทางลาดพร้าวได้นู่นเต็มฝั่งนี้ไม่มีนะครับผมไม่มีการอำนวยผมผู้กล้าพูดเลยเพราะผมก็อยู่แถวนี้ผมวิ่งงานทั่วกรุงเทพไม่รู้ปัญหาทุกอย่างผมรับรู้หมดเลยถูกต้องครับคุณจะเตือนครับผมคุณจะเตือนทุกอย่างกฎหมายก็บอกแล้วเขาว่ามันมีรัฐอะไรวะนิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์มันก็สามารถใช้ได้นะครับผมนะครับผมพวกเราคนไม่ว่าจะกี่ซีซีหรือรถบรรทุกหรือจะรถอะไรแล้วแต่นะผมถ้าเกิดเจอแบบนี้ผมก็ไม่โอเคเหมือนกันเลยครับผมก็พร้อมที่จะร่วมด้วยช่วยต่อสู้กันอย่างผมก็นะครับผมก็อยากฝากในส่วนของชาวสองล้อที่ต้องเรียกร้องทุกๆอย่างนี้ด้วยตัวเองเนี่ยพวกเราก็ทำเพื่อส่วนรวมนะครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมอย่าลืมวันที่9ใครอยู่ใกล้ๆกรุงเทพใครอยู่ใกล้สน.วิภาก็มาช่วยๆกันนะครับผมมารวมพลช่วยกันนะครับขอสัก1,000คันก็ยังดีนะครับผมทำให้พวกเรามันมีเสียงบ้างนะครับผมเวลาเรียกร้องอะไรไปโอ้โหบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันนะอย่างเงี้ยมีแบบถ้าเกิดป้ายห้ามจอดเนี่ยที่กังว่าไปอย่างนะครับผมจอดฝั่งนู้นนะไม่เกี่ยวฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ผมรถจอดได้นะครับโอเคผมร้อนละก็อยากฝากแค่นี้ครับผมก็ฝากก็ขอบคุณทางแอดเจมนะผมที่ช่วยให้ผมมาเผยแพร่ตรงนี้นะครับผม เดี๋ยวผมขออนุญาตล่ำลากันตรงนี้นะผมไม่ผิดอย่ากลัวไม่ช่วยอย่าเกรงครับสายลุยคุยกับด่าแล้วก็อย่าลืมติดตามกลุ่มปลดแอกนะครับผมสวัสดีครับ